ก็สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งหลายๆคนต่างเข้ารับการฉีดวัคซีนกันเป็นจํานวนมากและเมื่อวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาถึงประเทศไทยแล้วต่างก็เรียกร้องให้ไฟเซอร์ไปถึงบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ด่านหน้าก่นที่เคยมีกระแสข่าวดังก่อนหน้านี้แล้วนั้นซึ่งล่าสุดไฮโซแชมป์จิระเพชรนันทวงศ์ก็ได้โพสต์ภาพหลังจากฉีดวัคซีนเช็คอินที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งพร้อมกับระบุข้อความไว้ ว่าฉันฉีดวัคซีนแล้วเข็มที่1ผ่านไปท่ามกลางเพื่อนพี่น้องเข้ามาคอมเมนต์แซวในความหล่อขอให้แข็งแรงกันเป็นจํานวนมากซึ่งอีกหนึ่งด้านต่างก็ตั้งข้อสังเกตว่าทําไมถึงได้รับไฟเซอร์แล้วอย่างฉีดไฟเซอร์ที่ไหนคะถ้าหากที่ไทยทําไมได้คะอยู่ใน7กลุ่มโลกด้วยเหรอคะทําไมถึงได้ฉีดไฟเซอร์คะอยู่ในกลุ่มโลกด้วยเหรอทํำยังไงได้ไฟเซอร์คะอันนี้ก็สงสัยเฉย ะะทำไมได้ไฟเซอร์จะเดินทางไปต่างประเทศเหรอหขอคุณสำหรับคำตอบนะคะทำไมได้เอ๊ะคะท้องหรือเปล่าคะอยากจะออกมาให้ชี้แจงนะคะตอบคำถามด้วยนะคะทำไมถึงได้ไฟเซอร์งงมากๆ